สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง o มก็พอดแคสต์ช่องที่จะชวนทุกคนนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊นะครับและเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของยูจินนะครับยูจินจาก วงน้องใหม่ล่าสุดที่จะเดบิวต์เร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือยูจินจากเค p l e r นั่นเองนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็คือยูจินจาก CLC นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตของยูจินนะครับว่ากับค่ายคิวเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้นะครับยูจินเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิก ของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะครับนั่นก็คือวงเคป l e r ที่เพิ่งจะได้เดบิวต์จากรายการ girls planet ในนายเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับและตอนนี้เนี่ยหลายๆคนรวมไปถึงแฟนคลับของยูจินเนี่ยก็ออกมาพูดคุยออกมาตั้งกระทู้ถามกันว่าอนาคตของยูจินกับค่ายนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ อนาคตของยูจีนกับ CLC เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ยูจีนเนี่ยได้เข้าร่วมรายการนี้เนี่ยก็มีข่าวแล้วก็ทางยูจีนเองก็ได้พูดออกมานะครับว่าทางค่ายเนี่ยไม่มีแพลนที่จะให้งานกับทาง CLC แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมมเบอร์ Member แต่ละคนในวง CLC เนี่ยก็เริ่มที่จะ แยกย้ายไปทํางานต่างๆตามที่ตัวเองชอบตามที่ตัวเองถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลกี้เองเนี่ยก็ได้กลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ยูจินก็ได้มาเข้าร่วมรายการเกิลส์แพเนนะครับเพื่อที่จะตามฝันของตัวเองในการที่จะเป็นไอดอลเป็นศินลปินอยู่บนเวทีอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปนะครับแฟนคลับของยูจินหลายๆคนเนี่ยก็ลงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่า ยูจินกับวง clc คงจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาของวงก็จะหมดแล้วค่ายก็ไม่ป้อนงานให้กับ clc แล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยยูจินก็คงจะทํางานร่วมกับวงใหม่คือวงเคปเลอร์ไปจนกว่าจะหมดสัญญาของทางรายการนั่นก็คือ2ปีครึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่ายูจินคงจะต่อสัญญากับทางค่าย เพื่อที่จะเดบิวต์เป็นศินลปินเดี่ยวนะครับเพราะว่าฐานแฟนคลับของยูจินตั้งแต่ CLC มาไปจนถึงเคปเลอร์เนี่ยก็น่าจะมีมากพอสมควรแล้วนะครับยูจินเนี่ยถ้าสมมุติว่าได้เดบิวต์เป็นศินลปินเดี่ยวได้โซโล่เดี่ยวก็น่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็คงจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจากตอนนี้ไปอีกแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของยูจินไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนที่ ทำงานร่วมกันกับ CLC มาจนถึงตอนนี้นะครับที่กําลังจะเดบิวต์ใหม่ในนามวงเคปเลอร์นะครับก็อย่าลืมที่จะเป็นกําลังใจให้กับยูจินด้วยนะครับสนับสนุนผลงานที่ยูจินกำลังจะปล่อยออกมาในนามของวงเคปเลอร์นะครับแล้วเราก็มารอคอยดูหลังจากนี้นะครับว่ายูจินกับวงเค p l e r เนี่ยจะเป็นยังไง และหลังจากหมดสัญญาในนามวงเคปเลอร์แล้วเนี่ยยูจินเดินทางไปในทิศทางไหนต่อจะยังอยู่กับคิบอยู่ไหมนะครับหรือว่ายูจินเนี่ยจะออกไปเซ็นสัญญากับค่ายอื่นเดินทางใหม่ๆห,หรือว่ายูจินจะไปเดบิวต์เป็นศิลปินโซโล่ก็มาคอยติดตามกันนะครับ้าวันนั้นเนี่ยของยูจินมาถึงแต่ยังไงวันนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะซัพพอร์ตยูจินในนามของยูจินเคปเลอร์กันด้วยนะครับทุกคน มารอดูกันว่าเพลงเดบิวต์ของเคปเลอร์จะเป็นยังไงนะครับยูจินจะได้ตำแหน่งไหนในวงมาคอยดูแล้วก็คอยสนับสนุนยูจินไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e เป็นกำลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องไหนจะหยิบยกเรื่องไหนมาพูดให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับวงการเคป๊ของเกาหลีนะครับก็ รอติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ